วัสดีค่ะดิวาสคาเฟ่นะคะสาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตค่ะพบกับเรา3คนได้ที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์แล้ววันนี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะคะว่าเป็นดิวาสภาคพิเศษนะคะเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้จะมาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพยายามเชิญมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่าเวลาไม่ตรงกันสักทีนะคะเพราะว่าก็มีหลายเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณณัฐวุฒิแต่วันนี้เรายังไม่คุยเรื่องการเมืองสักเท่าไหร่นะมาเคลียร์กันเรื่องข้าวก่อนดีไหมอะไรยังไงเพราะว่ามีตั้งแต่ปัญหาเรื่องข้าวเน่าข้าวบูดข้าวขึ้นราจำนำข้าวใช้ไม่ได้จริงหรือเปล่ามีการโกงกันจริงหรือเปล่าวันนี้เขาจะรวมเอาทุกคำถามเนี่ยมาชี้แจงแถลงไขกันเลยว่าพอจะจบฤดูกาลแล้วนี่แล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องข้าวอีกแล้วนะตอนนี้เหมือนลืมกันไปแล้วหรือเปล่าอยู่ๆก็ลืมมีอยู่ช่วงนึงอยากจะตรวจสอบกันมากเลยอะไร G2G ขายยังไงทำไมไม่เปิดเผยตัวเลขครับอยากจะให้คุณณัฐวุฒิมาสรุปภาพรวมให้เราฟังว่าพอมันจบฤดูกาลไปแล้วเนี่ยเหมือนฟุตบอลนะจบซีซั่นจบฤดูกาลไปแล้วมันเป็นยังไงคะได้บทเรียนสรุปอะไรกันออกมายังไงไอ้คำว่าจบฤดูกาลอย่างที่คุณคำปากาว่าเนี่ยนะฮะก็คงหมายถึงว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันดูจะค่อยๆผ่อนลงหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฤดูกาลของการรับจำนำเนี่ยขณะนี้ก็เดินหน้าต่อนะครับขณะนี้เนี่ยข้าวเปลือกที่กำลังเข้าโครงการแม้ว่าจะอยู่ช่วงท้ายๆของรอบการผลิตนี้แล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าโครงการก็เดินหน้าไปตามปกติภายใต้หลักเกณฑ์ราคา15,000-20,000เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ากรอบวงเงินของชาวนาที่เข้าโครงการแต่ละรายเนี่ยไม่เกิน500,000 บาทแล้วก็แต่เดิมเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามีการยื่นบัญชีขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วประมาณการผลผลิตเท่าไหร่เนี่ยโครงการก็ยังเปิดให้บวกลบได้ 20% แต่ว่าเวลานี้เนี่ยลบน่ะได้แต่บวกก็ไม่ได้ต้องเป๊ะเท่าที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งก็เป็นหลักเกณฑ์ที่พี่น้องชาวนาเนี่ยเขารับได้นะครับการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นว่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยแม้ว่าจะเคยทำกันมาแล้วในหลายรัฐบาลเรื่องการจำนำข้าวนะครับ20-30 ปีก็ทำกันมาเป็นแต่เพียงว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยได้ประกาศระดับราคาที่สูงกว่าท้องตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนประกาศราคารับจำนำข้าวขนาดนี้แล้วมันก็ส่งผลให้กับชาวนาซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศเกิดความตื่นตัวหลายคนเนี่ยทิ้งไร่ทิ้งนาไปแล้วก็กลับไปทำนาหลายคนก็มีขวัญกำลังใจในการเร่งผลผลิตในการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้ราคาสูงสูงตามที่โครงการประกาศสิ่งนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดผลกับประชาชนจำนวนมากฝ่ายการเมืองบางกลุ่มที่เฝ้ามองการทำงานของรัฐบาลอยู่ก็เห็นว่าน่าจะเป็นช่องที่เข้ามาแล้วไม่ให้โครงการนี้เนี่ยเดินหน้าตามที่รัฐบาลตั้งใจเอาไว้ได้หรือเดินไปก็อย่าให้สะดวกนักนี่ก็ต้องพูดกันตรงๆแบบนี้เพราะว่าหลายเรื่องที่มีการโจมตีหลายเรื่องที่มีการทำความเสียหายให้กับโครงการเป็นความเท็จทั้งสิ้นบางเรื่องที่เป็นการตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องตรงไปตรงมาประกอบด้วยหลักฐานชอบด้วยเหตุผลเนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่ต้องชี้แจงแต่ถ้าหลายเรื่องที่มันเป็นความเท็จหลายเรื่องที่มันเป็นการปั้นเรื่องมาใส่ร้ายกันโดยไม่มีความจริงรองรับเนี่ยนอกจากเสียหายกับโครงการของรัฐบาลแล้วที่สำคัญที่สุดคือทำลายความเชื่อมั่นของข้าวไทยทั้งระบบยกตัวอย่างเช่นถ้าหากจะตรวจสอบว่าเอ๊ะโครงการนี้มีการทุจริตกันในระหว่างการดำเนินการหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องทำได้ครับทุกโครงการของรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่เปิดกว้างสำหรับการตรวจสอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในการกล่าวหาแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องมีหลักฐานให้ปรากฏและทีนี้ขอถามนี้มันเรื่องทุจริตเนี่ยเจอไหมครับเจอป้าตรวจสอบแล้วเจอไหมคืออย่างนี้ครับถ้าหากว่าเป็นตัวนโยบายผมยืนยันว่าโดยหลักการโดยแนวคิดเนี่ยไม่มีการทุจริตอยู่ในขั้นตอนนี้เพราะเม็ดเงินที่ออกจากธ.ก.ส.เนี่ยโอนตรงเข้าบัญชีของชาวนาไม่ได้ผ่านใครเลยนึกออกไหมฮะถ้า3ท่านเป็นชาวนามาขึ้นทะเบียนเอาข้าวเข้าโครงการแล้ว คุณภาพข้าวชี้ว่าท่านได้ราคาตันละเท่าไหร่ธ.ก.ส.โอนให้บัญชีตรงตามนั้นจนถึงเวลานี้เนี่ยตัวเลขเอาที่กลางมิถุนายนก็แล้วกันนะครับที่เห็นตัวเลขกันตอนนั้นเนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 630,000 ล้านบาทแล้วที่ธ.ก.ส.โอนเงินเข้ากับชาวนาเพราะนั้นตรงนี้ชัดเพียงแต่ว่าในขั้นตอนการปฏิบัติ
ซึ่งโครงการนี้มีองค์คาพยพเกี่ยวข้องเยอะมากอันนี้ที่อยากเอาให้เอามาเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าระดับชาวบ้านนี่นะมันอ่านข่าวไม่ประติดประต่อไงแล้วก็จะงงว่าไอ้นี่หลายองค์คาพยพเนี่ยโรงสีอยู่ตรงไหนพ่อค้าอยู่ตรงไหนชาวนาอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนข้าวมาจากไหนไปหาโรงสีที่ไหนสีแล้วไปหาพ่อค้ามาสู่ปากเรามาสู่ผู้รับประทานในต่างประเทศยังไงแล้วเอาแล้วมีคนมาบอกอีกเอาข้าวประเทศเพื่อนบ้านมาสวมไอ้เราก็งงหลายองค์คาพยพมันไม่สวมกันแต่ไอ้ขั้นตอนไหนคือผมวันนี้101นะจำนวนข้าวก็101เอาวิชาพื้นฐานนะ101คือผมพูดโดยขั้นตอนสรุปแล้วกันนะฮะเพราะถ้าละเอียดมันคงยาวเริ่มต้นเนี่ยเกษตรกรชาวนาเนี่ยก็ต้องมาขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนนี่กระทรวงเกษตรโดยกรมวิชาการเกษตรเนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบก็จะมีการทำประชาคมโดยผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นเขาประชุมกันยืนยันว่าใครเป็นเกษตรกรเป็นชาวนาตัวจริงเอาขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็เตรียมที่จะเอาข้าวเข้าโครงการปลูกข้าวเสร็จต้องเป็นข้าวที่หลักเกณฑ์โครงการเขาประกาศก็คือยกเว้นข้าว18สายพันธุ์ที่ใช้เวลาสั้นในการปลูกแต่คุณภาพไม่ได้เก็บรักษานานก็ไม่ได้อันนั้นเขาห้ามซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจครับผมก็พอเอาข้าวตามหลักเกณฑ์เข้าโครงการแล้วเนี่ยทางโรงสีซึ่งจะเป็นจุดรับจำนำอันประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ที่โรงสีด้วยนะมีใครบ้างเรียกถึงศูนย์หนึ่งจริงๆเลยเอ้าก็มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางโรงสีอันนี้เป็นหลักหลังมานี่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยโอ้โหนะคือไม่ใช่หมายความว่าข้าวจะหนีไปไหนหรือขัดขืนการจำนำไม่ใช่นะฮะต้องมีตำรวจมาคอยจับกุมแต่ว่าเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนว่าณจุดรับจำนำเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลคอยตรวจสอบนะครับตรงนี้ก็มีเอาข้าวเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพวัดค่าความชื้นความชื้นได้เท่าไหร่ก็ลดหลั่นกันไปถ้าเต็มตามเกณฑ์ก็เข้าเปลือกเจ้า15,000หอมมะลิ20,000ถ้าความชื้นมันเกินเกณฑ์ก็ลดหลั่นกันตามจำนวนอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้เสร็จแล้วเนี่ยพอจำนำข้าวที่โรงสีชาวนาก็จะได้รับใบประทวนเอาใบประทวนก็ไปขึ้นเงินธกส.โอนเงินเข้ามานี่จบแล้วขั้นตอนของชาวนาทีนี้ข้าวไปไหนข้าวอยู่ที่โรงสีเนี่ยโรงสีก็จะสีแปรสภาพจากข้าวเปลือกเนี่ยเป็นข้าวสารนะข้าวสารก็จะมีทั้งปลายข้าวข้าวหักข้าวท่อนต้นข้าวคือข้าวเม็ดสมบูรณ์แบบจะได้มาเท่าไหร่ก็มีอัตราส่วนในการคำนวณอันนี้ตัวเลขกลมๆกว้างๆค่ะเสร็จแล้วพอได้ข้าวออกมาแล้วเนี่ยแปรสภาพเสร็จจากโรงสีก็จะต้องส่งเข้าโกดังคลังกลางเพื่อเก็บรอการจำหน่ายหรือระบายออกของรัฐบาลนะครับขั้นตอนที่เดี๋ยวก่อนอันนี้คือถามแทนประชาชนอย่างเราที่รู้คลังกลางเนี่ยมันอยู่ไหนบ้างก็อยู่เป็นของเอกชนโดยทั่วไปอยู่ทั่วประเทศแต่ว่าตรงนี้นะแต่แรกนี่คือโคกันระหว่างรัฐบาลกับของเอกชนว่าตกลงกันว่าใครจะได้เป็นคลังกลางอย่างนี้เหรอรัฐบาลต้องได้รับความร่วมมือจากเอกชนไม่งั้นเนี่ยเราทำโครงการนี้ไม่ได้คือรัฐบาลไม่มีโรงสีของตัวเองไม่มีโกดังคลังกลางของตัวเองเพราะนั้นโรงสีที่จะรับจำนำข้าวและสีแปรสภาพก็ต้องเป็นของเอกชนซึ่งเขาก็ต้องมีหลักเกณฑ์อีกว่าโรงสีไหนจะสมัครเข้ามาเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่อย่างไรจะต้องมีศักยภาพแบบไหนเขามีหลักของเขาพอเข้ามาได้โรงสีเสร็จปั๊บบางโรงสีเขามีโกดังด้วยรัฐก็เช่าโกดังเสียด้วยบางแห่งเนี่ยมีแต่โรงสีไม่มีโกดังแต่ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงกันเนี่ยมีโกดังให้เช่ารัฐก็ไปเช่าแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนกันเป็นตัวข้าวไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนกันเป็นเม็ดเงินนึกออกไหมฮะก็หักเป็นปริมาณข้าวออกไปโรงสีเอาไปเท่าไหร่ตามแต่ที่ตกลงกันเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้ในขั้นตอนที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีปัญหาทุจริตหรือไม่เช่นในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมันขึ้นทะเบียนได้ตรงตามจำนวนจริงหรือเปล่า มีเกษตรกรกล่าวอ้างสวมสิทธิ์หรือไม่นะครับตรงนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็เข้าไปตรวจสอบล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีวราเทพเข้าไปกำกับดูแลกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็จะดูแลตรงนี้ให้ชัดเจนอีกทีนึงแต่ยืนยันได้ว่าตั้งแต่ต้นที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีเจตนาจากรัฐบาลที่จะไปซูเอียกับเกษตรกรจนเกิดการสวมสิทธิ์เพื่อที่จะเบียดบังประโยชน์อยู่แล้วสองขั้นตอนของโรงสีไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่หลายฝ่ายเขาวิจารณ์ว่านี่น่าจะเป็นจุดใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมไอ้ไปเช่ากันไปเช่าช่วงสีกันเอาข้าวจากเพื่อนบ้านเข้ามาไหมหรืออะไรนี่ก็จะเกิดขึ้นณจุดนี้ทีนี้ผมก็เรียนว่าผมคงไปยืนยันแทนโรงสีทั้งหมดไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยถ้าเราไปไล่ดูเนี่ยนะฮะตั้งแต่
รอบการผลิตแรกที่รัฐบาลนี้รับจำนำจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้เพิ่มกลไกตรวจสอบต่างๆเนี่ยเพิ่มไปจนว่าเกษตรกรบ่นน่ะว่าได้เงินช้าชักจะไม่ไหวแล้วนะแขกฟังตัวแทนสมาคมชาวนามาให้สัมภาษณ์เขาก็บ่นว่ามันไม่มีปัญหาเลยเลยจำนำข้าวมีปัญหาอย่างเดียวคือเงินช้ามากถือใบประทวนไว้นานมากเพราะว่าจากขั้นตอนเขาไปพอหลุดจากมือเขาไปเขาไม่รู้แล้วไงว่ามันจะต้องผ่านแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นเพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์มีกลไกตรวจสอบต่างๆที่เห็นว่าเอ๊ะขั้นตอนนี้ยังละหลวมนะขั้นตอนนี้ยังไม่รัดกุมพอก็เติมกลไกการตรวจสอบเติมกรรมการโน่นนั่นนี่เข้าไปนะครับให้เกิดความมั่นใจกันไปข้างนึงว่างั้นรอแง่เลยโอ้แง่เลยแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามนะครับพอผ่านทุกขั้นตอนเนี่ยธปส.เขาก็เร็วในการชำระเงินอันนี้ก็ต้องขอความเข้าใจกับพี่น้องชาวนาละว่าไม่ได้เป็นเจตนาดึงหรือถ่วงหรือไม่มีเงินจ่ายเพียงแต่ว่าเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจแล้วให้รัฐบาลเนี่ยให้ความมั่นใจกับทุกคนที่เกี่ยวข้องได้แล้วโอนตรงด้วยโอนตรงฮะโอนตรงนะครับอันนี้ชัดมากเสร็จแล้วถามว่ามีข้าวจากเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาหรือเปล่านะครับเอาก็ต้องดูข้อเท็จจริงกันแบบนี้รถ10ล้อ1คันเนี่ยนะฮะบรรทุกข้าวได้ประมาณ20ตันถ้าเป็นพ่วง18ล้อเนี่ยก็ประมาณ40ตันที่จะขนข้าวเข้ามาเรากำลังพูดถึงข้าวเนี่ยเป็นล้านล้านตันนะครับเป็นล้านเป็น2ล้านเป็น10ล้านตันถ้าจะสวมรอยกันจะสวมรอยสวมสิบเอาเข้ามาเนี่ยนะจะต้องมีรถ10ล้อวิ่งเข้าโรงสีนั้นโกดังนี้เนี่ยเป็นทิวเป็นแถวเนี่ยผมว่าโกดังนึงไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยๆคันโรงสีนึงไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยๆคันบางคนบอกว่าเอ้าเขาก็ทยอยกันมาสิมันจะมาทำไมพร้อมๆกันมากลางคืนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่มีใครเห็นถ้าทำกันแบบนั้นได้ตลอด2ปีของรัฐบาลนี้โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่มีเกษตรกรโดยไม่มีใครพบเห็นเลยเนี่ยผมว่าคนกลุ่มนี้น่าจะขโมยอนุสาวรีย์ชัยได้เอานี่พูดกันจริงๆฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันล้ำลึกคือมันถ้าพูดกันเนี่ยมันพูดได้ง่ายแต่ลองไปขนมาสิครับชายแดนมีศุลกากรมีตำรวจตระเวนชายแดนมีตม.มีด่านมีอะไรต่างๆมากมายในโรงสีเนี่ยเวลาทำการมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาอยู่ครบตำรวจเขาก็มีโกดังเนี่ยครับคนถือกุญแจเนี่ยมี3คนถือ3ดอกต้องมาไขพร้อมกันถึงเข้าได้โอ้ไม่ใช่ว่าเนี่ยต้องมีดีวาสคาเฟ่3คนเนี่ยครับถือกุญแจดอกถึงเข้าได้โรงสี1โรงสีดอกที่2โรงสีดอกที่3ทำถนนใต้ดินมาหรือเปล่าโอ้พี่ต้องขโมยอนุสาวรีย์ชัยก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าทำแบบนั้นได้ก็ขโมยอนุสาวรีย์ชัยได้เคยมีกรณีที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคฝ่ายค้านเขาอ้างว่าโกดังแห่งหนึ่งเก็บข้าวแล้วข้าวเน่าปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็สวที่ท่านเป็นกรรมาธิการท่านลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกันเอาสื่อมวลชนไปด้วยปัญหาก็คือเป็นการไปเซอร์ไพรส์เช็คก็คือลงปั๊บตรวจเลยไอ้คนถือกุญแจ3คนเนี่ยไม่อยู่ปรากฏว่ามาได้แค่2อีกคนนึงไม่อยู่ในพื้นที่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ท่านผู้ว่าต้องออกคำสั่งเด็ดขาดงัดโกดังต่อหน้าสื่อมวลชนเปิดดูเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเอาข้าวมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเข้าไปไว้ในโกดังเนี่ยก็แสดงว่าไอ้ขบวนการนี้เนี่ยต้องจัดการกับคน3คนนั้นได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วที่บอกว่าไปตรวจสอบเนี่ยก็เตรียมกันไปแล้วมันก็เลยไม่เจอก็ไม่จริงเพราะว่าถึงขั้นต้องงัดกันเลยทีเดียวใช่ครับแล้วมันไม่ใช่เปิดง่ายๆเพราะว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบข้าวสูญหายไม่ครบตามจำนวนเนี่ยชุดแรกเลยที่จะต้องรับผิดชอบสำหรับโกดังนะฮะก็คือ3คนที่ถือกุญแจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อกส.ตัวแทนของจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ของบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือเซอร์เวเยอร์นี่คือโกดังส่วนถ้าเกิดความสูญหายไม่ครบถ้วนที่โรงสีเจ้าของโรงสีต้องรับผิดชอบนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเรื่องจำนำข้าว101กันต่อค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริง
กลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนเรากลับไปที่นั่นหลายบ่อภาพบ่อดินเก่าติดกับบ่อกุ้งรายการ Voice Special รางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555รายการที่จะรวมข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555มือในการติดตามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจนได้ข้อมูลว่าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:30 นนะคะสามารถรับชมผ่าน True Vision ช่อง64และ75ในระบบ HD ทางช่อง Voice TV รวมถึง www.voicetv.co.th Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 นทาง Voice TV Duty Free ช็อปลุนล้านที่ King Power Duty Free ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะคุณผู้ชมมาคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องจำนำข้าว101ไปละพอ beginner จะได้เคลียร์กันไปไม่งั้นงงไงพูดคอร์รัปชันพูดข้าวเพื่อนบ้านจะไม่ได้รู้เลยนะว่าไอ้ข้าวเพื่อนบ้านมาที่ไหนมาขั้นตอนไหนแล้วเดี๋ยวตะกี้คุณณัฐวุฒิบอกว่าจำนำข้าวเนี่ยโอ้ยมันมีมาตั้ง10-20ปีแล้วอะเรามาพูดประวัติศาสตร์จำนำข้าว101กันดีไหมว่ากว่าที่มันจะมาเป็นจำนำข้าวแบบที่รัฐบาลนี้เหมือนสรุปบทเรียนจาก20ปีที่แล้วแล้วอะแล้วก็อ่ะมาเป็นจำนำข้าวโมเดลเนี้ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเพราะคนไทยเวลาวิจารณ์จำนำข้าวตอนนี้พูดราวกับว่ามันเพิ่งมีเมื่อ2ปีมานี่เองอะค่ะคืออย่างที่ผมเรียนในตอนต้นนะครับว่าที่โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะว่าทำแตกต่างจากการจำนำข้าวในช่วงก่อนๆที่ผ่านมาช่วงก่อนๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการจำนำกันเป็นบางฤดูกาลหรือไม่ได้จำนำกันทุกเมล็ดหรือว่าระดับราคาที่รับจำนำเนี่ยจะใกล้เคียงกับระดับราคาตลาดไม่สูงขึ้นมามากขนาดนี้ทีนี้รัฐบาลชุดนี้มาประกาศรับจำนำทุกเมล็ดทั้งข้าวเปลือกเจ้าข้าวหอมมะลิข้าวชนิดต่างๆแล้วระดับราคาขยับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเดี๋ยวนะอันนี้แขกถามแบบไม่รู้จริงอย่างสมัยพักสมัยคุณทักษิณเป็นนายกอะมันก็มีจำนำข้าวแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าแก้ปัญหาเป็นบางฤดูกาลไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเหมือนกับรัฐบาลชุดนี้ทีนี้พอรัฐบาลชุดนี้ประกาศเป็นนโยบายหลักก็อย่างที่เรียนนะครับระดับราคามันน่าตื่นตาตื่นใจแล้วถ้ามองในมิติทางการเมืองเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะยิ่งชาวนาขานรับกับนโยบายนี้ก็ธกส.ทำสำรวจเนี่ยนะครับใน 100% 97% เศษของชาวนาสนับสนุนนโยบายนี้นี่เป็นนโยบายแรกที่แม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ประชาชนผู้ได้รับผลโดยตรงเนี่ยออกมาปกป้องโครงการนี้ทุกครั้งที่เป็นประเด็นกันขึ้นมาแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าอ้าวรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นแต่ของชาวนานี่เอาคนที่ไม่ได้ทำอาชีพชาวนาก็รู้สึกว่าเอาภาษีของเราไปอุดหนุนชาวนาไม่รู้ที่ทำหรือเปล่าคือถ้าพูดอย่างนั้นก็พูดได้นะครับเป็นแต่เพียงว่าถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยหลายนโยบายของรัฐบาลก็แตะสัมผัสถึงคนทุกกลุ่มถ้าท่านเป็นนักธุรกิจท่านเป็นผู้ประกอบการมีการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจนมาเหลือ 20% และจาก 30% ถูกไหมครับมีการเพิ่มค่าตอบแทนคนจบปริญญาตรีมีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำรายวันมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่2 ล้านล้านบาทมีโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทแล้วก็นโยบายบ้านหลังแรกรถคันแรกนโยบายเรื่องการศึกษานโยบายเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆก็เกี่ยวข้องครบถ้วนพอมันครบอย่างนี้เขาก็บอกอีกว่าประชานิยมใช่เขาด่าครบเลยค่ะหนูว่าจริงๆแล้วคงเป็นการจับผิดแล้วล่ะค่ะในจุดนี้นะคะคือถ้าทำอะไรก็ไม่ชอบอะค่ะผมเห็นคล้ายๆคุณชายคือถ้าหากว่าเราเนี่ย
หมายถึงรัฐบาลเนี่ยจะไปกังวลกับการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยที่จะถูกวิจารณ์ได้ผมว่ามันก็ไม่มีนโยบายนะครับแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลนี้ไม่มีนโยบายเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนขนาดนี้และถ้าเรามองย้อนไปไอ้คำว่าประชานิยมเนี่ยถูกหยิบมาใช้เนี่ยอย่างจริงจังในรัฐบาลพันธมิตรโททักษิณชินวัตรแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทุกพรรคการเมืองที่ลงสู่สนามเลือกตั้งต่างพยายามผลักดันนโยบายของตัวเองทั้งสิ้นแล้วใครก็ตามมีโอกาสเข้าไปบริหารแม้แต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาประชาธิปัตย์เนี่ยก็พยายามจะเอานโยบายที่ตัวเองประกาศไว้เนี่ยมาทำแล้วประกาศต่อประชาชนว่าประกาศได้และทำแล้วนี่เป็นการเปลี่ยนแนวทางการทำงานของพรรคการเมืองในประเทศไทยซึ่งเดิมเนี่ยเอาจากแผนพัฒนาประเทศของสภาพัฒน์คือหมายความว่าใครมาเป็นรัฐบาลหาเสียงอะไรก็ว่ากันไปเข้ามาแล้วก็ทำงานคล้ายๆรูทีนไปตามกรอบของสภาพัฒน์นายกทักษิณมาปฏิวัติวิธีการทำงานของรัฐบาลประเทศไทยเสียใหม่เอานโยบายที่ประกาศในตอนหาเสียงเป็นนโยบายของรัฐบาลได้หลังจากนั้นทุกพรรคก็เอาแบบนี้หมดเลยฮะเดี๋ยวนี้เราเลยไม่ค่อยได้ยินใครพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยู่มาวันนึงมันก็มันยังอยู่ไหมเนี่ยแทบไม่ได้ยินสภาพัฒน์ด้วยซ้ำยังอยู่ฮะสภาพัฒน์ก็ยังทำงานของเขาอย่างเข้มแข็งเป็นแต่เพียงว่าประชาชนได้สัมผัสกับอีกมิติหนึ่งของคำว่าประชาธิปไตยหมายความว่าเลือกได้แล้วตรวจสอบได้และมันทำให้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกแข็งแรงขึ้นจากแต่ก่อนเลือกเพราะรักเลือกเพราะชอบหรือเลือกเพราะได้ผลประโยชน์เฉพาะหน้าอาจจะมีแต่เที่ยวนี้เนี่ยประชาชนบอกว่าเลือกเพราะนโยบายนี่เป็นการพูดกันแล้วก็ทำกันจริงอย่างชัดเจนที่สุด30ปีที่ผ่านมา40ปีที่ผ่านมาหรือเร็วกว่านั้นอีกเนี่ยนะครับเราก็จะมีการรณรงค์เวลาเลือกตั้งว่าต้องเลือกนโยบายพรรคที่ดีเลือกผู้สมัครที่มีนโยบายเป็นประโยชน์พูดอย่างนี้มาตลอดแต่ไม่เคยมีการตัดสินใจเลือกด้วยนโยบายจริงๆจนการมาถึงของพรรคไทยรักไทยแล้วการเลือกตั้งหลังจากนั้นมาเนี่ยจะแข่งขันกันในเชิงนโยบายเป็นส่วนใหญ่ก็เลยเออทำไมเป็นเออเราก็เออจริงด้วยค่ะแต่ก่อนเราเลือกเพราะคุณหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่พอถูกคัดค้านด่ากันอย่างทุกโครงการเนี่ยแต่รัฐบาลยังไม่ท้อถอยใช่ไหมคะไม่แหละครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับประชาชนอ้าวผมพูดถึงหลายนโยบายที่จะไปแตะกับคนทุกกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับทีนี้มาถึงนโยบายจำนำข้าวทำไมต้องตั้งราคาระดับนี้ทำไมต้องทุ่มเทให้กับพี่น้องชาวนามากๆเอาตัวเลขมาจากไหนหมื่นห้าหมื่นคนอาจจะตั้งคำถามค่ะเอาหลักการก่อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศถ้าเราเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นพีระมิดคนที่อยู่ในระดับล่างซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรเป็นชาวนานี่แหละครับที่ลำบากยากจนอยู่กว่าเพื่อนในประเทศไทยก็จะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดังนั้นการเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันต้องเคลื่อนจากฐานรากเหมือนกับขยับพีระมิดถ้าไปผลักจากยอดเนี่ยมีโอกาสที่จะหักกลางเนี่ยได้สูงทีนี้ตัวเลขเอามาจากไหนมันก็เอามาจากว่าถ้ายกระดับราคาจำนำสูงขึ้นกว่าท้องตลาดมากขึ้นก็น่าจะทำให้ระดับราคาข้าวในตลาดทั้งในและต่างประเทศขยับตัวสูงขึ้นด้วยซึ่งก็ต้องตอบว่ามันสูงขึ้นนะครับระดับราคาข้าวเปลือกในประเทศเนี่ยก็สูงขึ้นทำให้เกษตรกรที่เข้าโครงการก็ได้เม็ดเงินสูงขึ้นเกษตรกรที่ไม่เข้าโครงการก็ได้ราคาสูงขึ้นด้วยจากราคาตลาดที่ขยับตัวตามขึ้นมาเพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์บรรยากาศเศรษฐกิจของโลกตลอดจนผลผลิตของประเทศคู่แข่งอื่นๆที่ออกมามากเนี่ยมันทำให้ราคาในตลาดโลกไม่สูงอย่างที่เราคาดการหรือคาดหวังไว้ก่อนเริ่มโครงการและทีนี้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาไงเพราะตอนนี้สิ่งที่คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็คืออย่างนี้ว่าเอ้ยพอราคาของเราสูงแล้วราคาในตลาดโลกก็ไม่สูงคู่แข่งก็มีข้าวออกมาเยอะแล้วจะทำให้ข้าวเนี่ยตกค้างอยู่ในประเทศเยอะเขาก็เดี๋ยวเน่านะก็วิจารณ์กันเรื่องนี้สองคือรัฐบาลต้องแบกรับภาระเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมันเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดนี่เราจะได้ยินบ่อยๆนะคะเราไม่ค่อยรู้อะไรเราก็ฟังดูเข้าท่านะเนี่ยปิดเบือนกลไกตลาดแล้วก็ถ้าอาชีพชาวนาจนเนี่ยทำไมเรายังจะต้องมาส่งเสริมให้คนจนกันต่อไปก็ไม่ต้องไปสนับสนุนเขาสิเขาจะได้เปลี่ยนเลือกทำไปทำอาชีพอย่างอื่นที่มันได้เงินมากกว่า
คืออันนี้เขาวิจารณ์กันมาอย่างนี้บางอันที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็หักล้างและขัดแย้งกันในตัวเองนะเช่นพอบอกว่าถ้าอาชีพชาวนาจนเนี่ยก็ไม่ต้องทำเลิกให้ไปทำอย่างอื่นบางคนก็พูดแต่บางทีคนเดียวกันที่พูดเรื่องนี้ก็บอกว่าเราต้องภูมิใจที่เราเป็นประเทศที่ปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งโลกต้องภูมิใจที่เราส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกก็ประหลาดอยู่จะงงนิดนึงค่ะโดยสรุปก็คือว่าไอ้คนที่พยายามจะวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในมิติว่าเป็นห่วงชาวนาเกินปกติหรือว่ารังเกียจโครงการเกินพอดีคนพวกนี้ไม่เคยเป็นชาวนาหรือว่าไม่เคยสัมผัสกับชีวิตหรือความยากลำบากใดๆของชาวนามาก่อนจึงมีความพยายามบอกนะครับว่าให้เราภูมิใจกับการเป็นประเทศส่งออกข้าวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ผมพยายามพูดตลอดเวลาว่ามันจะภูมิใจเข้าไปได้ยังไงในเมื่อชาวนาไทยยังจนที่สุดในประเทศมันควรจะหาความภาคภูมิใจเสียใหม่ว่าชาวนาไทยเป็นคนที่ได้ลืมตาอ้าปากเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีกำลังกายกำลังใจในการที่จะผลิตข้าวคุณภาพออกมาเลี้ยงคนไทยและเลี้ยงตลาดโลกอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือรัฐบาลก็พยายามที่จะทำแต่อย่างคำถามที่พี่แขกว่าเนี่ยนะครับว่าเวลานี้เนี่ยเมื่อสถานการณ์ตลาดโลกไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังการพยายามที่จะทบทวนระดับราคาการพยายามที่จะพูดความจริงกับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับชาวนาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทำเวลานี้เนี่ยเขาก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบด้วยฝ่ายรัฐส่วนหนึ่งแล้วก็ฝ่ายเกษตรกรเป็นตัวแทนสมาคมองค์กรชาวนาต่างๆแล้วก็ตัวแทนจากสภาเกษตรกรเนี่ยพูดคุยกันว่าเราจะเดินต่อโครงการรับจำนำข้าวแต่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องปรับหลักเกณฑ์บ้างโดยเฉพาะประการสำคัญคือหลักเกณฑ์เรื่องราคาเนี่ยพี่น้องชาวนาคิดยังไงฟังเหตุฟังผลกันเข้าใจไหมรับกันได้ที่ตรงไหนแล้วบรรยากาศก็เป็นไปได้ด้วยดีฮะนี่คุยกันมากี่รอบแล้วคุยกันมาสักผมว่าสัก 2-3 รอบแล้วมั้งฮะก็ไปได้ด้วยดีอ่ะเอ๊ะไม่เห็นมันมีข่าวเลยอ่ะก็มีฮะคือในวันที่มีการคุยกันนัดแรกท่านรัฐมนตรีนิวัฒน์ธรรมรงค์ก็ตามผมตามท่านรัฐมนตรียันยงเนี่ยไปคุยด้วยนั่งคุยกันวงใหญ่หลังจากนั้นพอแบ่งเป็นคณะทำงานย่อยเนี่ยคณะทำงานชุดนั้นเนี่ยก็มีอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวิบูลรักร่วมรักเนี่ยเป็นแกนในฝ่ายรัฐมีคุณประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรเป็นแกนในฝ่ายเกษตรกรก็คุยกันไปรอบละท่าทีก็คือว่าคนหนึ่งเนี่ยจำนำได้รอบละไม่เกิน 500,000 ในชาวนารับแหละจบแล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาขึ้นทะเบียนเท่าไหร่ไอ้ประเภทจะเกินไป 20% ที่เคยให้มาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีแล้วอันนี้ชาวนารับได้เหลือแต่ตัวเลขราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยรัฐบาลคงยืนราคาเดิมครับที่ 20,000 เพราะว่าเป็นข้าวคุณภาพสูงตลาดโลกเขาต้องการแต่สำหรับข้าวขาวหรือข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะมีการขยับราคากันนิดหน่อยเพียงแต่ว่าเมื่อตัวเลขยังไม่ใกล้ข้อยุติเนี่ยผมมาพูดซะก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการปรับหรือไม่ปรับเนี่ยคงไม่ได้แต่เท่าที่ทราบเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีพี่น้องชาวนาเนี่ยอันนี้ผมต้องขอแสดงความชื่นชมจริงๆนะฮะว่ามีเหตุมีผลด้วยความเคารพฮะมีเหตุมีผลมากกว่าคนบางกลุ่ม ที่พยายามจะตรวจสอบโครงการด้วยความเท็จอยู่เยอะ คือเขาแม้ว่าเขาเป็นคนได้รับผลประโยชน์โดยตรงนะฮะ แม้ว่าเงินเนี่ยไหลเข้ากระเป๋าโดยตรง แต่เขาดูแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยจริงใจที่จะทำให้ แต่เมื่อสถานการณ์มันมาถึงจุดที่จะต้องจับเข่าคุยกันเนี่ยเขาพร้อมที่จะยอมเสียผลประโยชน์คุยกันครับคือเอาเหตุเอาผลมาว่ากันเนี่ยให้ชาวนามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่าไปคิดกันเองคุยกันเองในฝ่ายรัฐอย่างเดียวเนี่ยผมว่านี่ครับมันจะเกิดข้อสรุปที่ลงตัวได้และผมมั่นใจว่าโครงการรับจำนำข้าวรอบหน้าไม่ว่าหลักเกณฑ์จะออกมายังไงเนี่ยพี่น้องชาวนาก็จะรับได้สบายใจเพราะมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นคือเขาได้รู้เห็นนะมันก็บอกกันตรงๆแต่แรกนะใช่แต่ใครก็อ่านหนังสือพิมพ์แนวหน้าผู้จัดการไม่เห็นมีใครเขียนอย่างนี้เลยนะ ทีนี้แล้วของประชาธิปัตย์เขาก็มีนโยบายประกันราคาข้าวคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วประกันราคาข้าวมันไม่ดีตรงไหนทำไมต้องกลับมาจำนำกันอีกเอาอย่างแรกเลยที่ต่างกันนะฮะการรับจำนำข้าวเนี่ยชาวนาต้องเอาข้าวมาเข้าโครงการถึงจะได้สตังค์ดังนั้นเนี่ยเห็นจริงว่าของผลิตอยู่ในมือครับแต่ว่าประกันราคาเนี่ยเพียงมาขึ้นทะเบียนทำหลักฐานว่าท่านมีที่นากี่ไร่มีกี่แปลงก็สามารถที่จะนำเงินมารับโทษนำหลักฐานมารับเงินส่วนต่างจากรัฐบาลได้เลยในแต่ละรอบการผลิตตรงนี้ครับไม่ต้องมีข้าวมาจริงถูกต้องไม่ต้องมีผลผลิตมาแสดงมันก็จะเป็นช่องให้กับตัวคนบางกลุ่มที่ประสงค์ประโยชน์โดยมิชอบไปทำเป็นหลักฐานเท็จหรือไปหัวไปอะไรกันมาแล้วก็มาได้เงินส่วนต่างไปเปล่าๆนี่อันหนึ่ง
2ในแง่ของราคาผลผลิตโครงการรับจำนำข้าวอย่างที่ผมเรียนนะครับเรายืนยันว่าสามารถยกระดับราคาข้าวในตลาดขึ้นมาได้จริงๆเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการขายข้าวได้แพงกว่าเดิมจริงๆแต่โครงการประกันราคาเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้ราคาผลผลิตขยับตัวสูงขึ้นได้เพราะประกันไว้เท่าไหร่พ่อค้าซื้อในตลาดเขาก็จะกดลงต่ำเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยไปได้ส่วนต่างจากรัฐบาลเอาเองก็คือพ่อค้าก็ไล่ทุบราคาส่วนคุณจะกับรัฐบาลเท่าไหร่กี่พันต่อกิโลต่อตันเนี่ยคุณไปว่ากันเอ๊ะถ้าใครพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็คือจริงๆแล้วรัฐบาลจ่ายเงินให้พ่อค้าคนกลางผ่านมือชาวนาเท่านั้นเองคือเขาจ่ายให้ชาวนาแหละครับแต่ว่ามันมีพื้นที่ประโยชน์ของกลุ่มพ่อค้าเนี่ยไปเล่นเกมในหลักการนี้ได้แล้วคนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะเมื่อราคาตลาดถูกกดลงต่ำเนี่ยเขาก็จะขายได้ราคาต่ำไม่สามารถจะขายได้ราคาที่มันสูงกว่าเหมือนกับโครงการรับจำนำเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจึงเลือกที่จะใช้วิธีการนี้แล้วผมกล้ายืนยันว่าไปถามชาวนาเลยครับว่าโครงการรับจำนำข้าวแบบรัฐบาลชุดนี้ทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆหรือเปล่าธกส.เนี่ยเข้าไปทำงานวิจัยมาเขาบอกว่าศักยภาพการออมของชาวนาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นคือมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอันนี้น่าสนใจศักยภาพในการชำระหนี้ของชาวนาทั้งหนี้ดีและก็หนี้เสียที่เป็น NPL ไปแล้วอ้าวเราพูดกันตรงๆอะครับใครทำสถาบันการเงินหนี้ที่เป็น NPL เนี่ยครึ่งหนึ่งของหัวใจต้องตีบัญชีศูนย์ว่าหนี้นี้คงเน่าแน่แต่ปรากฏว่าหลังจากมีโครงการรับจำนำข้าวชาวนาครับอย่างที่ผมบอกครับเขาน่ารักเขาตรงไปตรงมาเขากลับไปจ่ายนี่เน่ากลับไปจ่ายนี่เน่าปกติเราไม่จ่ายแล้วนะเราเบอร์นะเราจะเบอร์เราจะเบอร์เพราะเจ้าหนี้ตรงไปจ่ายเขาก็ทำใจแล้วนี่เนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆฮะก็ธกส.เขาแสดงผลการวิจัยว่าแม้แต่ว่านี่ NPL เนี่ยชาวนาก็เอาสตังค์เนี่ยไปจ่ายมากขึ้นแต่มันฟังดูตรงไปตรงมาดีนะคะคือรับข้าวมาเห็นข้าวด้วยเห็นข้าวแล้วเท่านี้แล้วก็รับเงินไปตรงๆครับค่ะแล้วพี่น้องชาวนาไทยเนี่ยผมว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีในการเป็นชาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนหลายแวดวงเนี่ยต้องเคารพแล้วก็เอาเป็นเยี่ยงอย่างค่ะคือเขาไม่ได้จ่ายหนี้เนี่ยไม่ได้คิดว่าจะบิดพลิ้วนะฮะแต่เขาไม่มีสตางค์มันขายข้าวได้ราคาต่ำชีวิตมันไม่เคยได้รับโอกาสขนาดนี้แต่พอมีเนี่ยธกส.ไม่ต้องไปทวงนะครับมาจ่ายเขาไปเขาเองไอ้ที่ค้างอยู่ตีบัญชี NPL ไว้แล้วเขาก็เอามาจ่ายมันน่าเอาตัวเลขนี้มาดูเหมือนกันมีฮะมีเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เรียกว่าผมไม่ได้ติดมาเป็นตัวเลขรายละเอียดแต่ว่ารายงานของธกส.เนี่ยเขาสรุปเขาสำรวจแล้วออกมาเป็นผลการวิจัยทั้งหมดผมจึงบอกว่าถ้าหากเราไปถามพี่น้องชาวนาตัวจริงนะครับไม่ใช่เอาคนบางกลุ่มที่พยายามแสดงเป็นชาวนาทั้งที่ไม่เคยเดินลงนาเลยเนี่ยนะถ้าไปถามชาวนาตัวจริงเนี่ยเขาจะยกมือพร้อมเพียงกันสนับสนุนรัฐบาลให้เดินโครงการนี้ต่อส่วนไอ้ที่พยายามอธิบายว่าการขายข้าวระบายข้าวของรัฐบาลมีปัญหาหรือไม่ถ้ามีหลักฐานตรวจสอบมาคือถ้าหากมีการทุจริตคิดมิชอบในบรรดาผู้มีอำนาจเนี่ยยังไงก็ไปไหนไม่รอดนะครับหลักฐานมันต้องปรากฏสุดท้ายปปช.ก็ต้องดำเนินการและปปช.กับปชป.เนี่ยชื่อย่อมันก็ใกล้เคียงกันอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็สามารถที่จะยื่นเรื่องยื่นหลักฐานกันได้ตลอดเวลาผมเห็นอย่างนั้นแต่ว่าไอ้คำว่า G2G เนี่ยที่บอกว่าทำไมต้องปิดลับทุกรัฐบาลนะครับเวลาค้าขายกับต่างประเทศในระบบ G2G โดยเฉพาะค้าข้าวเนี่ยเขาเป็นข้อตกลงกันว่ามันเปิดเผยตัวเลขราคากันไม่ได้เดี๋ยวมันน้อยอกน้อยใจกันนะทำไมจะมีอะไรก็ยิ่งแบบแค่อื่นถ้าเปิดเผยปริมาณเนี่ยคงเป็นเรื่องเป็นไปได้แต่ขายประเทศ1ประเทศ2ประเทศ3เท่าไหร่หลักการแบบไหนนี่เขาไม่ให้เปิดกันเปิดกันเดี๋ยวยุ่งเป็นกติกาการค้าอื่นเขาก็ทำไม่ได้อย่างนี้ก็รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็พูดเองว่า G2G เนี่ยไม่มีใครเขาเปิดตัวเลขกันหรอกนะครับส่วนเรื่องว่าข้าวในโครงการรับประทานแล้วเสียชีวิตอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อดีกว่าอันนี้น่าสนใจมากค่ะนี่แหละเริ่มกลัวตายเลยกลัวกินทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
Voice of the Day ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นำเสนอ12มุมมองการทำงานของเหล่าศิลปินและบุคคลที่เป็นไอคอนมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มพลังและแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะเดินตามทางที่ฝันไว้ Voice of the Day กรกฎาคมนี้ทาง Voice TVCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10นาฬิกา30นาทีทาง Voice TV โลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาคุยต่อกันเลยแต่คุณณัฐวุฒิคุณฟ้ามานี่เป็นรายการสดเมื่อกี้ทำตัวอะไรนะผมนึกว่าเขาอัดเทปครับทำบุคลิกแบบอัดอัดรายการอยู่ใช่ไหมเด็กสุดท้ายผมจะแสดงตัวแบบรายการสดครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ายังไงกินข้าวแล้วตายค่ะคือผมก็ยังไม่เคยเห็นใครตายนะครับจากการทานข้าวถุงข้าวต่างๆเนี่ยนะฮะหมายถึงก่อนรัฐบาลชุดนี้ก็ตามเป็นแต่เพียงว่าการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยบางทีมันเลยเถิดแล้วบางทีมันฉีกเหตุผลฉีกข้อเท็จจริงทุกอย่างอารมณ์ล้วนค่ะหลังๆเป็นเรื่องของอคติล้วนซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องมีเจตนาแอบแฝงเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ควรให้อภัยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเวลาไปวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันกระทบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนะฮะแล้วรัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดผลกระทบในทางการเมืองในทางความน่าเชื่อถือเนี่ยเราก็มีเวลาในการอธิบายแต่เวลามันกระทบกับอุตสาหกรรมข้าวในธุรกิจข้าวไทยทั้งระบบแล้วมันกระจายไปแล้วทั่วโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันไร้พรมแดนอ่ะไอเนี่ยคนที่เขาจะต้องตามไปแก้ไขต้องตามไปสร้างภาพลักษณ์ใหม่ต้องตามไปสร้างความเชื่อมั่นมันเปลืองงบประมาณเปลืองความพยายามโดยไม่จำเป็นแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมข้าวเป็นวิถีชีวิตข้าวอยู่กับคนไทยมานานนะครับแต่เขาจะให้เข้าทางเขาหรือเปล่าคะให้ดูทุกอย่างดูงอนแงนดูไม่ดีแล้วก็เป็นเหตุผลที่จะทำให้เขาทำอะไรก็ได้คือผมยืนยันว่าข้าวไทยนะครับข้าวถุงข้าวที่อยู่ในโครงการของรัฐบาลต่างๆทุกเม็ดผ่านกระบวนการเก็บรักษาด้วยหลักวิชาการตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เขายอมรับแล้วทำกันมาต่อเนื่องค่ะแล็บที่จะตรวจสอบของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวอย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมควบคุมโรคก็เป็นแล็บมาตรฐานบริษัทที่ผลิตข้าวถุงสมาคมข้าวถุงเขาก็มีกระบวนการคัดกรองของเขาเพราะถ้าหากส่งออกไปแล้วหรือขายในตลาดแล้วไม่ได้คุณภาพเนี่ยความเสียหายก็จะเกิดกับบริษัทนั้นๆเองซึ่งเขายอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเข้าใจยากเลยนะคือตอนนี้แสดงว่าคนที่ออกมาเล่นเรื่องนี้มากๆเหมือนพยายามฆ่าลูกตัวเองเพื่อเรียกร้องความสงสารอ่ะซึ่งมันไม่ make sense ผมว่าเราต้องคิดกันอย่างนี้นะฮะว่าในโลกเนี่ยมันจะมีรัฐบาลชุดไหนไหมครับที่เอาข้าวจากประชาชนไปเก็บเอาไว้
เก็บไว้อย่างดีนะเก็บไว้จนเน่าแล้วค่อยออกมาขายนี่แน่ก็เขาบอกอย่างนี้ก็เขาบอกว่าเพราะมันขายไม่ออกระบบเก็บก็ไม่ดีนี่ไงหัวกันการบริโภคข้าวของคนไทยเนี่ยมันมีสถิติมันมีข้อมูลแล้วก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะครับว่าหลังจากโครงการนี้รับจำนำข้าวแล้วคนไทยกินข้าวลดลงเพราะว่ากลัวว่ากินแล้ว5นาทีตายเหมือนที่ใครเขากล่าวหาแล้วผมอยากจะถามว่าพวกที่ยังมากล่าวหากันอยู่ว่าข้าวถุงมันเน่าข้าวไทยมันเสียข้าวมันมีสารพิษเนี่ยวันนี้กินข้าวกันหรือเปล่าแล้วกินข้าวยี่ห้ออะไรบอกมาสิกินข้าวเหมือนกันเออผมอยากรู้ว่าข้าวอันไหนแบบไหนฮะที่ทำให้คุณมั่นใจตามไปตรวจสอบนะฮะครับจะได้ตั้งอีกสักชุดนึงกรรมการซึ่งที่ก็เยอะมันก็จะได้ผลออกมาว่าก็เป็นข้าวในท้องตลาดนั่นแหละเป็นข้าวที่คนกินกันโดยทั่วไปนั่นแหละบางคนก็กินข้าวขาวบางคนก็กินข้าวหอมมะลิขึ้นอยู่กับว่าความชอบหรือว่ากำลังซื้อแต่ว่ามันไม่มีล่ะครับรัฐบาลจะเอาข้าวเน่าออกมาขายมันไม่มีที่การเก็บรักษาแล้วใช้สารเคมีจนเกิดอันตรายที่กลุ่มสมาคมผู้บริโภคเขาตรวจสอบเนี่ยเป็นสิทธิ์นะครับทำได้ไม่สบายใจตรงไหนองค์กรผู้บริโภคไปตรวจสอบเนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมรับแต่ตรวจสอบออกมาแล้วก็กินได้ทุกยี่ห้อนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยฮะแต่ทำไมมันยังไม่จบอะคะแต่มันวอแวร์คนไม่อยากให้จบอะครับมันเป็นแบบนี้เราจบกันดีกว่าเราไปเรื่องนี้ดีกว่าอีกผลงานนึงที่เราคิดว่าอีกโครงการนึงไม่ใช่ผลงานละที่ใครคิดว่าน่าสนใจมากก็คือเรื่องที่จะไปสนับสนุนร้านค้าปลีกครับคนก็ไปดูแต่คลิปแต่ไม่ได้สนใจว่าเนื้อหาของโครงการเป็นยังไงอยากจะให้คุณณัฐวุฒิมาพูดนิดนึงว่าโครงการนำร่องตอนนี้มีที่ไหนสมมติว่าแขกอยากรู้แล้วแหละว่าร้านโชว์หวยที่อยู่ในโครงการของรัฐบาลเพราะว่าจะมีนี่นะจ่ายน้ำค่าน้ำค่าไฟซื้อตั๋วเครื่องบินค่ะมีกี่ร้านแล้วโครงการนำร่องไปคืออย่างนี้นะครับเริ่มต้นแนวคิดนี้เนี่ยมันมาจากผมไปเห็นตัวเลขว่าร้านค้าปลีกค้าส่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีประมาณ 500,000 กว่ารายนะครับไม่ว่าจะมีโมเดิร์นเทรดไม่ว่าจะมีห้างยักษ์ใหญ่เพิ่มขึ้นยังไงเนี่ยแต่กิจการพวกนี้ก็ยังอยู่แล้วเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยการที่จะรัฐเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรทำและจำเป็นโครงการโชว์หวยโชว์สวยทั่วไทยก็มาจากหลักการที่ว่ามันจะต้องทำให้ร้านค้าส่งค้าปลีกที่เป็นคนไทยเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นมาด้วยตัวเองมีขวัญกำลังใจที่จะต่อสู้ด้วยตัวเองให้ได้ผมจึงไม่ได้ใช้งบประมาณใดๆลงไปสนับสนุนแต่เป็นการจุดประกายความมุ่งมั่นเป็นการสร้างกระแสความสนใจของสังคมแล้วก็รวมพลังของบรรดาผู้ประกอบการเองการประกาศโครงการว่าโชว์หวยโชว์สวยทั่วไทยวันแรกผมก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยซ้ำไปบอกว่าโครงการนี้ประกาศออกไปเป็นเรื่องแน่แล้วรัฐมนตรีโดนหนักแน่กลางตอนบ่ายเนี่ยผมแถลงข่าวนี่วันแรกเลยนะฮะที่เปิดชื่อเนี่ยนะพอตกเย็นปั๊บผมก็โทรหาท่านอธิบดีบอกท่านอธิบดีครับให้เจ้าหน้าที่มอนิเตอร์ข่าวพรุ่งนี้หน่อยนะครับรัฐมนตรีโดนหนักแน่ครับปรากฏว่าพอรุ่งขึ้นเช้าโทรถามอธิบดีก็บอกครับหนักจริงนะแต่ว่าโครงการมันก็ถูกพูดถึงคอลัมนิสต์ต่างๆนะครับสำนักข่าวต่างๆก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์แล้วหลังจากนั้นผมก็คุยกับสมาคมค้าส่งค้าปลีกเขาก็มาลุยเต็มตัวนายกสมาคมกรรมการบริหารสมาคมเนี่ยเวลานี้เนี่ยมาร่วมงานกับกระทรวงพาณิชย์ยังกับมาช่วยราชการอยู่ที่นี่แล้วเพราะเขาไปคุยกับซัพพลายเออร์ทำงานด้วยกันเขาไปคุยกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มาทำงานด้วยกันแล้วเดินไปด้วยกันแบบนี้คืออันนี้ปล่อยให้ภาคเอกชนเขาได้มาเจอกันแล้วเริ่มที่จะสื่อสารกันแล้วก็มาคุยกันว่าจะมาเป็นกลุ่มเป็นก็จะเหมือนเป็นสมาคมเป็นสหกรณ์หน่อยๆไหมแต่โดยที่รัฐไม่ได้เอางบไปลงหรือว่าไม่ได้เข้าไปวางยุทธศาสตร์แค่ไปดูเฉยๆแนวคิดส่วนหนึ่งเนี่ยมันใกล้เคียงตรงนั้นเพราะว่าผมคิดว่าถ้าจะให้เขาแข็งแรงได้ในระยะยาวแล้วแข่งขันได้จริงเนี่ยต้องให้เขาแข็งแรงมาด้วยตัวเองแข็งแรงมาจากข้างในทีนี้ถ้ารัฐไม่ยืนเป็นหลังพิงให้การที่สมาคมหรือกลุ่มก้อนค้าส่งค้าปลีกเขาจะไปเจรจากับใครไปสร้างอำนาจต่อรองกับใครเนี่ยมีแต่จะเสียเปรียบเหมือนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ใช่ครับผมก็ไปคุยกับธนาคารเป็นแบ็คนะครับเอาธนาคารออกมาสินเชื่ออัตราพิเศษดอกเบี้ยพิเศษมาร้านไหนทำเลดีหลักเกณฑ์ได้ธนาคารไปตรวจแล้วเอาตู้ ATM ตั้งให้ร้านค้าส่งที่ไหนเนี่ยที่ปริมาณยอดขายมากๆแบงก์ก็ไปตรวจสอบแล้วทำได้ก็ติดตั้งบัตรเครดิตเลยรูดการ์ดกันไปค่าธรรมเนียมต่ำพิเศษ อย่างเงี้ยเราเป็นคนไปคุยแล้วก็ซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตสินค้ารายต่างๆเนี่ยก็เอามาขายในร้านให้มีช่วงโปรโมชั่น
ร้านโชว์สวยเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นสินค้าเนี่ยนะครับรอบละ 4-5 อย่างราคาพิเศษตลอดปีนี่มีทำให้เหมือนร้านแบรนด์ใช่ครับแล้วก็บริการเสริมพิเศษผมก็ไปคุยกับค่ายมือถือซึ่งเขาก็ให้โอกาสนะฮะปกติเนี่ยร้านทั่วไปเนี่ยจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยให้ค่าบริการบินนึงเนี่ย5 บาทแต่ของเราเนี่ยได้บินละ7 บาทคนขายก็ชอบเจ้าของร้านเขาบอกเขาได้มากกว่าแล้วภาระไม่ได้ตกกับผู้บริโภคผู้บริโภคจ่ายเท่าเดิมจ่ายเท่าเดิมแต่ว่าผมไปคุยจนว่าค่ายมือถือเขาบอกว่าอ้าวเขาถอยอีก2 บาทให้กับผู้ค้าเพียงแต่ต้องมาเข้าโครงการเราเปิดตัวกันในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะครับวันที่25จนถึงต้นเดือนพฤษภาเนี่ยค่าขายกันประมาณ700 กว่าล้านนะฮะไม่เห็นมีใครรู้เลยก็พยายามจะสื่อสารก็ได้สื่อข่าวไปพอสมควรแล้วมันมีป้ายไหมมีฮะมีสัญลักษณ์เป็นสติ๊กเกอร์โชว์หวยโชว์สวยทั่วไทยเป็นสีม่วงเป็นสีสัญลักษณ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วขณะนี้เนี่ยมีร้านต้นแบบเนี่ยนะครับที่เป็นร้านค้าส่งเนี่ยทั่วประเทศ46 ร้านต้นแบบเลยไปดูได้เลยแล้วก็ร้านค้าปลีกอีก120 กว่าร้านทั่วประเทศมีสมัครเข้าโครงการแล้วประมาณ 5,000 กว่ารายบรรดาร้านต้นแบบต่างๆที่เข้าโครงการมาประมาณ2 เดือนกว่าๆนี่นะครับเราก็เห็นว่าคนที่เขาเข้าโครงการแล้วก็มีโปรแกรมต่างๆในโครงการเข้าไปนี่มีรายได้เพิ่มร้านค้าส่งในประมาณ 13% ร้านค้าปลีกนี่ประมาณ 12% แล้วถามว่าทำต่อไหมทำต่อถามว่าถ้าทำต่อแล้วเนี่ยเกิดมีคนวิพากษ์วิจารณ์จะทำยังไงผมบอกผมเฉยๆฮะผมคุยกับเพื่อนข้าราชการผมคุยกับสมาคมค้าส่งค้าปลีกว่าตกใจไหมกังวลหรือเปล่าโทษนะฮะต้องพูดกันตรงๆกันไม่ได้ว่าจะมาพูดเอาประโยชน์ให้ตัวเองนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกสมาชิกเขาบอกว่าตั้งแต่เขาทำมาเนี่ยไม่เคยเห็นรัฐมนตรีคนไหนมาลุยกับเขาเต็มตัวขนาดนี้แล้วไม่เคยเห็นรัฐมนตรีคนไหนที่มาเอาไหนเอากันคิดด้วยกันแล้วเดินด้วยกันแบบนี้ไอ้ตอนก็พูดในรัฐมนตรีเลือดท่วมตัวแล้วท่วมตัวแล้วก็คุณผู้ชมค่ะก็ตอนนี้มองหาสติ๊กเกอร์สีม่วงสีม่วงคือ5,000กว่าร้านทั่วประเทศเนี่ยถามว่ามากไหมคงยังไม่มากนักอ่ะเพราะมันโหมี 500,000 กว่ารายแต่ว่านี่เป็นการเริ่มต้นแล้วรอประคับประคองโดยไม่ต้องใช้งบประมาณรัฐเลยพรรคประชาธิปัตย์พยายามไปคาดคั้นเอากับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ในที่ประชุมกรรมาธิการบอกให้สารภาพมาซะดีๆว่าโครงการโชว์สวยใช้เงินเท่าไหร่เขาก็บอกไม่ได้ใช้ไม่จริงต้องใช้น่ะเขาก็บอกไม่มีก็ให้เขาตรวจสอบต่อเอาไว้พอยให้เขาโชคดีคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะทางชีวภาพเชียงรายเหนือสุดแดนสยามชายแดน3 แผ่นดินมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำผ่าน4 มิติเมืองแห่งต้นไม้เมืองไร้มลพิษเมืองพิชิตพลังงานเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืนต้นแบบการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ประเทศครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22 นาฬิกาทาง Voice TVทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเหลือด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้ง2 ด้านพักเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลิงกำลังใช้กดหมู่มากดดันตั้งท่านเป่าขึ้นมาแล้วเป่าจูเนียร์เป่าจูเนียร์ขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำไงเ
ค่ะคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายของดีวัสคาเฟ่เรายังไม่ยอมให้คุณณัฐวุฒิกลับบ้านนะคะอยู่อ่าน SMS กันก่อนบอกว่าฝากคุณแขกถามเรื่องราคายางพาราด้วยท่านรัฐมนตรีคงยังไม่ลืมคืออย่างนี้ครับเรื่องยางพาราเอาสั้นๆว่าสถานการณ์ราคาในตลาดโลกขณะนี้เนี่ยยังผันผวนและไม่เป็นบวกนักแต่คาดการณ์กันว่าครึ่งปีหลังซึ่งกลุ่มผู้ใช้ยางโดยทั่วไปเนี่ยยางก็ขาดมือแล้วถ้าหากว่าเราวางแผนบริหารจัดการดีๆซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรเขากำลังวางแผนเรื่องนี้อยู่เนี่ยราคาก็น่าจะขยับตัวสูงขึ้นกว่านี้ค่ะแล้วก็มีคนบอกว่ามีการขนข้าวจากเพื่อนบ้านโดยการจ่ายเงินให้ตม.ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบคืออยากจะให้ส่งข้อมูลมาเลยนะฮะว่าตม.ตรงไหนยังไงอะไรอย่างไรเอาให้ชัดเลยถ่ายคลิปมานี่เราเปิดโอกาสให้ร้องเรียนกับรัฐมนตรีโดยตรงไม่ต้องถึงขั้นไปรวบรวมหลักฐานมาด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าเอาข้อมูลมาพอว่าด่านไหนตรงไหนยังไงเดี๋ยวตามไปเองนะคะแล้วก็บอกว่าคุณเต้นคะพุงยุบไปมากเลยค่ะหล่อขึ้นเต้นเยอะใช่ไหมคะอาจจะเป็นรถเต้นคลิปมากไปเต้นคลิปมากแน่เลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคะจบรายการจบรายการขอขายของไปขอขายของสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะทาง facebook.com/diwacafe นะคะหรือว่าจะถามสายตรงบันเทิงไปถ่ายคลิปอะไรมาส่งให้พี่เต้นก็อุ้ยรีบพี่ขอโทษค่ะยินดีฮะยินดีว่าคาเฟ่ทีวี @gmail.com ค่ะเสื้อผ้าสวยๆของเราวันนี้จาก Fly Now ค่ะรองเท้าชาวสันคิสนะคะค่ะแล้วก็ติดตามชมคลิปปิดท้ายรายการของเรานะคะวันนี้เรา3คนแล้วก็คุณณัฐวุฒิขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ